ไม่กันติดพูดง่ายๆเหมือนที่นำเสนอกันเอาไว้โดยสบค.วัคซีนทุกชนิดแต่มันมีบางกลุ่มไงจะเอาวัคซีนกันติดกันติดกันติดมันต้องวัคซีนเทพต้องไฟเซอร์เท่านั้นวัคซีนของเชื้อตายซิโนแวคก็ดีแอสตราที่ทำในประเทศไทยก็ดีด้อยค่าเลยด้อยค่ากันอุตลุดเลยแล้วมาวันนี้เป็นยังไงล่ะไฟเซอร์เองก็โดนฟ้องในขณะที่ข้อที่จริงเชิงประจักษ์มันก็ปรากฏออกมาแล้วคุณหมอยงพูดถูกทุกประการเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่าอัยการเท็กซัสฟ้องเอาผิดไฟเซอร์นะคงจำได้ในข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังข้อมูลชี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิดแค่ 0.85% อันนี้เมื่อ1ธันวาคมนะโอ้ข่าวนี้เนี่ยแชร์กันสะพัดเลยยกเว้นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยด้อยค่าวัคซีนที่เรามีวัคซีนจีนวัคซีนแอสตราค่ะนะแล้วจะเอาไฟเซอร์จะเอาไฟเซอร์เงียบหมดนะแล้วล่าสุดครับคุณหมอยงผู้วรวรรณคนที่ถูกโจมตีถูกด้อยค่าสารพัดอย่างแต่คุณหมอยงก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้โควิดในช่วงนั้นเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งหมอยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดโควิด-19 บทสรุปขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโควิด-19 วัคซีนแล้วก็นำเสนอประกอบตารางนะคุณหมอยงเนี่ยนำเสนอตารางประกอบด้วยนะก็คือตารางที่ข้อมูลจาก WHO นะคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเป็นไปตามคาดและอย่างที่เคยเสนอเรื่องโควิด-19 วัคซีนมาโดยตลอดวัคซีนโควิด-19 ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความรุนแรงของโรคได้รวมทั้งลดการเสียชีวิตลงได้และไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีนดังที่คนจำนวนมากเคยคิดเห็นไหมและใฝ่ฝันอยากได้วัคซีนเทพนี่คุณหมอโยกใช้คำว่าวัคซีนเทพนะมันไม่เหมือนกับที่พยายามปั่นกันตอนนั้นนะพูดง่ายๆนะลดการเสียชีวิตได้แล้วไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีนมากดังที่มีคนจำนวนมากเคยคิดและใฝ่ฝันอยากได้วัคซีนเทพประชากรส่วนใหญ่ติดเชื้อไปเป็นจำนวนมากน่าจะถึง90%แล้วโรคก็ได้ลดความรุนแรงลงจากตัวไวรัสเองด้วยจนปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเจนอัตราเสียชีวิตน่าจะเท่ากับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ปี2009ในปีแรกขณะนี้สัปดาห์ละ 1-3 คนบทสรุปขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโควิด-19 วัคซีนธันวาคม66คุณหมอยงสรุป1ผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนแนะนำให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็ม2ผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้วโรคจะรุนแรงเช่นผู้สูงวัยมีโรคเรื้อรังภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่ำสตรีตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนซ้ำอีกข้อ3นะห่างจากเข็มแรกนะ6-12เดือน1ครั้งห่างได้รับซ้ำอีก1ครั้งห่างจากเข็มแรกนะห่างจากเข็มสุดท้าย6-12เดือนนะข้อ3เด็กปกติแข็งแรงอายุ6เดือนถึง17ปีถือว่าอยู่ในกลุ่มลำดับสำคัญต่ำที่จะได้รับในการได้รับวัคซีนข้อ4เด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนควรได้รับวัคซีน1เข็มข้อ5ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่าโควิดวัคซีนต้องให้ประจำทุกๆปีต่อไปหรือเป็นวัคซีนประจำปีอย่างไข้หวัดใหญ่คงต้องรอข้อมูลการศึกษาต่อไปจึงจะให้คำแนะนำต่อนะแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ในตารางที่คุณหมอยงนำเสนอเอาไว้นะนี่คือการโพสต์ล่าสุดของคุณหมอยงผู้วรวรรณฮะโดยเอาข้อมูลประกอบก็คือตารางจาก WHO นะสาระสำคัญก็คือหมอยงให้คำแนะนำเป็นบทเป็นถอดบทเรียนมาเป็นข้อสรุปเลยว่าวัคซีนชนิดต่างๆนะลดการเสียชีวิตได้และไม่มีความแตกต่างของชนิดวัคซีนเหมือนที่คนเคยคิดกันไว้แล้วใฝ่ฝันอยากได้วัคซีนเทพเท่านั้น มันไม่แตกต่างกันเลยไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุดกว่ากันกันตายไม่กันติดพูดง่ายๆเหมือนที่เคยนำเสนอกันเอาไว้โดยสบค.วัคซีนทุกชนิดแต่มันมีบางกลุ่มไง
จะเอาวัคซีนกันติดมันต้องวัคซีนเทพต้องไฟเซอร์เท่านั้นวัคซีนของเชื้อตายซิโนแวคก็ดีแอสตราที่ทำในประเทศไทยก็ดีด้อยค่าเลยด้อยค่ากันอุตลุดเลยแล้วมาวันนี้เป็นยังไงล่ะไฟเซอร์เองก็โดนฟ้องในขณะที่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มันก็ปรากฏออกมาแล้ว คุณหมอยงพูดถูกทุกประการเลยในช่วงที่ผ่านมาส่วนไอ้คนที่เคยด้อยค่าไว้นะเอาลองมาไล่เรียงดูฮะยกตัวอย่างเช่นวิโรจน์ลักษณาอดิศรวิโรจน์เคยพูดไว้ว่ายังไงเดี๋ยวลองกลับไปดูฮะกันตายไม่กันติดแต่ถ้าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ป้องกันการติดไม่ใช่วันนี้บอกว่าโอเคฉีดไปเถอะกันตายไม่กันติดแต่ถ้าเกิดกันตายไม่กันติดแต่มันจะติดอย่างต่อเนื่องอ่ะมันจะเปิดเสร็จได้ยังไงคุณต้องเอาวัคซีนที่5ในกันติดเพราะเมื่อไหร่มันกันติดได้มันจะกันตายได้ด้วยและเศรษฐกิจจะเปิดได้คุณลองดูนะถ้าเราฉีดแต่วัคซีนที่กันตายไม่กันติดแต่ยังติดได้อ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับการเปิดเศรษฐกิจคนต่างประเทศก็จะกล้ามาเที่ยวเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกพวกเราฉีดแล้วกันตายแต่เราไม่กันติดแล้วผมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมตอนนี้ก็คือว่าต้องทำให้ mRNA มาถึงเมืองไทยให้เร็วที่สุดของที่เรามีเยอะก็คือเราเป็นฮับของอาเซียนไม่ใช่เหรอ AstraZeneca เฮ้ยคุณมีไฟเซอร์เยอะมี mRNA เยอะแต่คุณไม่มีไวรัสเลกเตอร์เหมือนอย่างประเทศไทยเลยแลกกันไหม1:1เขาไม่ยอมเพิ่มเป็น2:1เขาไม่ยอมเพิ่มเป็น3:1ไฟเซอร์กลับมันก็จะทำให้เขาเนี่ยได้วินวินทั้งเราก็จะได้ไฟเซอร์กลับมาเขาก็จะได้ไวรัสเลกเตอร์กลับก็รัฐต้องปลดล็อกให้กับเอกชนด้วยเปล่าหรือว่ารัฐต้องซัพพอร์ตผู้ผลิตเขาไม่ขายให้กับบริษัทเอกชนเขาขายให้กับหน่วยงานของรัฐค่ะเอกชนจะไปนำเข้าจากที่เขาไม่ขายมันจะนำเข้าได้ยังไงเล่าอีกเฟคนิวหรือไม่เฟคต้องนี่คือคลิปที่เดอะเมตาดีเดียประมวลไว้ก่อนหน้านี้ว่าไอ้กลุ่มคนที่มันด้อยค่าวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอย่างคุณพิธาเนี่ยเห็นไหมที่เคยเสนอถึงขนาดต้องเอาแอสตราเนี่ยไปแลกกับไฟเซอร์มาเท่านั้นเอาไฟเซอร์มาให้ได้3:1 3:1ไม่ยอมเพิ่มอีกนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่คิดว่าฉลาดมากแล้วอยากจะเป็นนายกแล้วสรุปสุดท้ายเป็นยังไงถ้าทำตามนั้นจริงเสียโอกาสไปเปล่าๆคนต้องการวัคซีนเยอะที่สุดเร็วที่สุดในขณะนั้นนะนี่เอามาให้ดูเพราะว่าบางคนเนี่ยคุณพิธาไม่เคยพูดเนี่ยนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่มีการทวิตกันนะก็คือเรื่องที่มีการพูดถึงรุ่นพี่นะที่เป็นผู้ก่อตั้งไฟเซอร์ว่าจะเมลหาอันนี้ในทวิตนะค่ะผู้ก่อตั้งไฟเซอร์คือใครนะชาวไฟเซอร์เสียชีวิตเมื่อ19 ตุลา ปี 1906นะส่วนอีกคนหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งนะเสียชีวิตไปก่อนในปี1891ค่ะแล้วคนไหนคือรุ่นพี่ของคุณพิธาพิธาแอบอ้างเลยนะปรากฏว่ามีด้อมส้มเข้ามาเถียงค่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเหรอเคยไปกินร้านเหล้าเลสามด้วยกันหรือเปล่ารุ่นพี่ในที่นี้คือรุ่นพี่ร่วมสถาบันเดียวกันก็ได้นี่จะเรียกรุ่นพี่ไม่ได้เหรอมันแปลกตรงไหนนี่มาดินละดินละสมดินคุณทีเนี่ยก็เลยมาตอบแบบนิ่มๆนะก็มันบอกว่ามันจะส่งอีเมลหาด้วยเถอะเมลไปยมโลกเหรอนี่แสดงว่าไม่ได้ดูเลยว่าพิธาเนี่ยพูดยังไงค่ะพยายามจะมาตะแบงแก้ตัวแทนน่ะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะก็เป็นเพื่อนผู้ก่อตั้งตายไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่จริงๆพิธาพูดไว้ว่ายังไงอ่ะไปดูคลิปฮะว่าเขาพูดว่ายังไงเมื่อคืนผมนั่งอีเมลหาอีเมลหาที่อยู่ของฟาวเดอร์ของโมเดอร์นาแล้วก็ของไฟเซอร์เป็นรุ่นพี่ที่ MIT ทั้งสองคนเมื่อคืนผมนี่ไงนี่ไงที่ด้อมส้มพยายามจะมาแก้ต่างแก้ตัวแถให้ว่าเฮ้ยเขาว่ารุ่นพี่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนี่นะไม่ได้บอกว่าเคยไปกินเหล้าเลสาวด้วยกันเป็นรุ่นพี่ร่วมสถาบันเดียวกันเรียกรุ่นพี่ไม่ได้เหรอได้แต่พิธาบอกว่าจะอีเมลหาเขาด้วยนะใช่แล้วก็เอาไปคุยในสภาไปโวในสภาเพื่อสร้างภาพไงเพื่อสร้างภาพหลอกให้พวกคุณเนี่ยชื่นชมเขาว่าเขาเจ๋งเขามีคอนเนคชั่นสุดท้ายโบ๋เบ๋หมดกี่เรื่องแล้วยังไม่จำกันอีกเหรอค่ะทุกอย่างมันมีบันทึกเอาไว้